้าคุณสมบัติตัวแทนซาร่าที่คล็อปเขาล็อกเป้าล็อกสเปคเอาไว้น่าสนใจใช่ไหมครับรวมถึงอนาคตของดาร์วินนูนเยสที่มั่นใจได้เลยว่านี่คืออนาคตหัวหอกของทีมไปแบบยาวๆและเรื่องราวของร็อบโบ้ที่เขารับการผ่าตัดรวมถึงพรีวิวเกมค่ำคืนนี้ในศึกยูโรปาลีกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหง EP นี้ครับจัดแน่นจัดเต็มด้วยเรื่องราวของหงแดงกันเหมือนเช่นเคยแต่ก่อนจะไปฟังคลิปครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้ผมไปถึง Subscribe 150,000 Subscribe ก่อนจะสิ้นปีนี้ตอนนี้ 149,000 แล้วขาดอีกพันเดียวนะจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะถึงสิ้นปีหรอกน่าจะเร็วๆนี้เนี่ยนี่เป็นไงรวมถึงใน Facebook นะครับก็อยากไปให้ถึง 350,000 Subscribe นะครับก็ฝากด้วยละกันตอนนี้ 336,000 นะครับก็ฝากด้วยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะสนับสนุนกันครับสนับสนุนง่ายๆฮะไม่ต้องโดเนทก็ได้กด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกครับคล็อปยืนยันร็อบโบ้เข้ารับการผ่าตัดแล้วครับก่อนหน้านี้ครับคล็อปเคยระบุว่าการเข้ารับการผ่าตัดของแอนดรูว์ โรบสันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคล็อปก็ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ร็อบโบ้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูครับร็อบโบ้ผ่าตัดแล้วและทุกอย่างเป็นไปได้ดีดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การฟื้นตัวเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะนานแค่ไหนนอกจากนี้ครับคล็อปยังกล่าวถึงความฟิตของนักเตะคนอื่นๆนะครับแน่นอนว่าเตียโก้ยังไม่ฟิตเหมือนเดิมครับโคดี้กาโปอยู่ในการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบและเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันอาทิตย์เขาพร้อมแล้วส่วนเตียโก้คานทาร่าและไบเซสติชไม่ได้อยู่ในทีมหรือว่าการฝึกซ้อมก็ขอให้กระบวนการฟื้นฟูของร็อบโบ้ผ่านไปด้วยดีเช่นเดียวกับเตียโก้และเซฟานไบเซสติชซึ่งหากฟิตเต็มร้อยนะครับพวกเขาจะสำคัญต่อทีมมากๆระหว่างนี้คงต้องใช้คอร์ตาซิมิกัสไปยาวๆและภาวนาให้ซิมิกัสนั้นกลับมาคืนฟอร์มให้เร็วที่สุดครับอ่ะเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของนุนเยสครับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีกระแสข่าวเป็นระลอกสำหรับเรากับวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีที่แม้แต่สื่อท้องถิ่นยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจโอซิมเฮนจริงๆส่วนฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ไม่ได้ตัดทีมเราออกไปจากช้อยส์ในการคว้าตัวโอซิมเฮนอย่างไรก็ตามครับนิวส์โจนครับออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลมองว่าดาร์วินนุนเยสเป็นอนาคตของสโมสรและไม่มีแผนจะทุ่มเงินมหาศาลสำหรับการคว้ากองหน้าตัวใหม่ในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นตัวรุกอย่างโอซิมเฮนที่จะมีค่าตัวมหาศาลไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วนะครับถ้าเราอิงจากการรายงานของนิวส์โจนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาคล็อปเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงนุนเยสเอาไว้นะครับคล็อปบอกว่านุนเยสอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่ผ่านมาอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวแต่ตอนนี้การปรับตัวผ่านไปแล้วผมมีความสุขมากๆกับเขาเวลานี้เขาดูมีความสุขจริงๆและนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราดาร์วินนุนเยสนับว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งพัฒนาความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันส่งผลต่อฟอร์มในสนามแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของลิเวอร์พูลในเวลานี้และจากการรายงานของนิวโจนนั่นหมายความว่าโอซิมเฮนดูจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือล่ะครับอย่างไรก็ดีนะครับการวางแผนอนาคตเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้สื่อพยายามเล่นข่าวนี้ครับคล็อปวาง5คุณสมบัติตัวแทนซาร่าไม่ว่าตลาดมกราคมหรือว่าซัมเมอร์นี้คุณอาจจะเสียโมเมนต์ซาร่าหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลควรเริ่มมองหาตัวแทนของซาร่าได้แล้วเหมือนที่ดีอาร์สนั้นมีโอกาสได้ทำงานแทนซาดิโอมาเน่อย่างที่โชต้าและนุนเยสและกักโปก็มีโอกาสได้เล่นกับฟีมิโนเราไม่จำเป็นต้องเสียซาร่าก่อนแล้วค่อยเริ่มหาตัวแทนนะครับแน่นอนนะครับนี่การหาตัวแทนครั้งสำคัญจะเลือกมั่วๆไม่ได้ครับคล็อปเองเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นพิเศษหาคนที่เหมาะสมเข้ามาโดยล่าสุดครับนิวโจนส์นักข่าวสายหงจากโกครับรายงานถึง5คุณสมบัติสำคัญที่ลิเวอร์พูลวางเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นตัวแทนซาร่าคุณควรมี5คุณสมบัตินี้ครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับกดไลค์เยอะๆก่อนครับนี่คุณสมบัติแรกครับนักเตะจะต้องมีอายุไม่เกิน22ถึง25ปีซึ่งหากเป็นไปตามนี้จริงครับนักเตะอย่างซาเน่ราฟินญาและโบเวนเราตัดทิ้งไปได้เลยเพราะอายุเกินไปแล้วเรียบร้อยคุณสมบัติที่2ครับผ่านเกมระดับสูงมามากกว่า150นัดโอ้ก็น่าจะต้องเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับถึงได้ลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงเกิน150นัดได้คุณสมบัติที่3ครับมีความคล่องตัว
และถนัดในตำแหน่งตามที่สโมสรต้องการนั่นหมายความว่าต้องเล่นปีกขวาแล้วตัดเข้ามายิงด้วยซ้ายได้แบบที่ซาร่าทำได้บ่อยครั้งนั่นเองประเด็นที่4ครับคุณสมบัติที่4คือมีประสบการณ์ในเวทียุโรประดับของนักเตะคนนี้ต้องได้รับการพิสูจน์มาแล้วโอ้โหสเปคล็อกมายากเหลือเกินเพราะว่านอกจากคุณต้องมีประสบการณ์บนเวทียุโรปด้วยนะครับก็ต้องเป็นตัวดังๆเท่านั้นแหละประเด็นที่5ครับทัศนคติต้องดีพร้อมพัฒนาภายใต้การคุมทีมของเจนครับนี่คือ5คุณสมบัติที่บอกเลยว่าเมื่อเอา5คุณสมบัติมารวมกันล็อกสเปคไปแล้วหายากเหลือเกินถ้าเพื่อนๆมีลองแนะนำชื่อมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยว่าจาก5คุณสมบัติที่นิวโจนเขาอ้างไว้เนี่ยว่าครอปต้องการแบบนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์รายชื่อคนเหล่านั้นมาหน่อยตอนนี้ผมคิดได้ชื่อเดียวถ้ามึงจะล็อกสเปคขนาดนี้คนเดียวเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ไอเวนอาจจะติดข้อ5เรื่องทัศนคตินิดนึงนะฮะก็ถ้าจะล็อกสเปคขนาดนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับในมุมหนึ่งคือเป็นการทำงานอย่างละเอียดแล้วก็น่าจะมีแหละครับเดี๋ยวคงให้ทีมแมวมองเขาไปเฟ้นหาเอานะครับก็น่าจะเจอแหละยังไงมันก็ต้องเลือกกันอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามันอายุเกิน25ไปนิดนึงก็ซื้อมาเถอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีต้องการแบบประสบการณ์ในยุโรปบางทีต้องการผ่านเกมระดับสูงมา150นัดอย่างเงี้ยเอาจริงตอนแมนซิตี้ซื้อฮาแลนด์มากูยังไม่รู้ว่ามันเล่น150นัดหรือยังบนเวทียุโรปนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นการตามหาตัวแทนตำนานนะครับมันไม่ง่ายอยู่แล้วเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็พอจะมีไกด์ไลน์ให้ได้บ้างนะครับถ้านักเตะที่อาจจะเข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะมีคูโบะของเรอัลโซเซดาดแล้วก็คุยชาคาวาสคิเลียของนาโปลีแต่จริงๆเนี่ยบางทีอาจจะมีรายชื่อที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแมวมองฝ่ายคัดสรรบุคลากรหรือว่าเยเกนคล็อปเนี่ยจะไปเจอเพชรเม็ดงามเหมือนกรณีที่เราคว้าตัวลูดิอาสมาได้หรือเปล่านะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวข่าวซื้อขายข่าวการหาตัวแทนแต่ค่ำคืนวันนี้ครับลิเวอร์พูลจะเจอกับตูลูสครับเป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนตูลูสจากลีกเอิงฝรั่งเศสในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งตอนนี้ทัพหงแดงเนี่ยมีชนะเป็นทีมอันดับ1ของกลุ่มนะครับแข่ง2นัดชนะทั้ง2นัดมี6คะแนนถือเป็นเกมสำคัญฮะเพราะว่าตูลูสเนี่ยเขาก็เป็นทีมอันดับ2ของกลุ่มแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มคือถ้าเราอยากจะคอนเฟิร์มว่าเราจะเข้ารอบแน่ๆนะครับการคว้าชัยในค่ำคืนนี้สำคัญเอาซะมากๆความพร้อมวันนี้ครับลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์ใช้งานเตียโกอากันโทราเซนฟาร์มไบเซติสที่ร่างกายไม่ฟิตพร้อมนะครับเช่นเดียวกับแอนดูโรบสันที่เข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บหัวไหล่มาหมาดๆอาจต้องพักยาวถึง10สัปดาห์หรือว่ามากกว่านั้นด้วยแต่ว่าเกมนี้ครับลิเวอร์พูลจะได้ตัวเคิร์ติสโจนกลับมารวมถึงอาจได้ตัวโคดี้กักโปกลับมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะพร้อมลงเล่นอาจจะเป็นตัวจริงเลยก็ได้นะครับสำหรับกักโปนะและเชื่อว่าการเจอตูลูสวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นการจัดสรรทัพแบบผสมของเจนคล็อปครับ11ตัวจริงที่คาดการณ์นะครับคิวินกิลเฮอร์ครับเป็นผู้เสริมประตูนะครับแบ็คขวาเนี่ยเปลี่ยนยากเหลือเกินไม่รู้จะเอาใครลงเล่นดีนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นโจโกเมสแล้วก็เป็นอิบราฮิมาโกนาเต้จาเรลคอนซาคอตาซิมิกัสส่วนแดนกลางครับวัตรุเอนโดแน่นอนผมว่าได้เล่นแน่นะครับเคอร์ติสโจนก็น่าจะได้เล่นแล้วก็น่าจะเป็นฮาวิเอลเลียตนะครับที่ลงมาล่าตะข่ายนะฮะสำหรับแดนกลางส่วนแดนหน้านะครับก็อาจจะหวยไปออกอยู่ที่โมซาร่าเหมือนเดิมแล้วก็มีคาร์ดิกาโปนะครับแล้วก็รวมถึงเดียโกโชต้าอาจจะสับเปลี่ยนลงมาแม้กระทั่งดาวินนูเยสเองเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นตัวจริงก็ได้เพราะฉะนั้นผมเดานะก็อาจจะเป็นทางด้านของโมซาร่าดาวินนูเยสแล้วก็เป็นกาโปหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโชต้าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับผู้มาเยือนอย่างตูลูสครับมีดีกรีเป็นแชมป์เฟรนช์ครับในซีซั่นก่อนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยอยู่อันดับ10ในตารางของลีกเอิงครับผลงานไม่ดีเลยนะครับ5นัดหลังในลีกเนี่ยคว้าชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ตัวสำคัญของเขายังอยู่ครบครับก็นำทัพโดยแฟรงค์มากีครับดาวซันโวของทีม11ตัวจริงตูลูสครับก็จะมีกิโยมเรสเตสครับมิเคลเดสเลอร์โมซาดิอาร่าลาสมุนนิโคไลเซนและกราเบียสโซโซครับแดนกลางมีคริสเตียนคาเซเลสนิคลาสชูมิชและวันซองเทโรแดนหน้าครับอารอนดอนนุมเซซ่าแกลาเบิร์ตและแฟรเป็นชุดผสมแต่ว่าตูลูสผลงานระยะหลังไม่ดีครับเกมรับหลวมเก็บคลีนชีทได้แค่2เกมเท่านั้นการมาเยือนแอนฟิลด์น่าจะไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาเชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนได้แบบสบายมือสบายกระเป๋าแน่ๆแล้วก็น่าจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกยูโรปาลีกได้แน่นอนรีบจบครับจะได้เอาเด็กไปเล่นเยอะๆในรายการนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลผ่านสบาย 2-0 ต้องมีครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเกมคืนนี้บ้างอยากเห็นใครลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงคิดยังไงกับประเด็นของซาร่าและเรื่องราวของโอซิมเฮนกับนูนเยสยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามารวมถึงอวยพรขอให้โรบอสันหายดีด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้กับเรื่องราวหลังเกมตูลูสวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ